สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอพยากรนะครับมาแล้วนะครับ VCD ครับนะ VCD สอนเรียนไพ่24อาจารย์ขุนทองสุนีนะอยุธยาค่ะมา1กล่อง VCD นะคะมี3แผ่นนะคะเล่นกับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณได้เลยนะคะนะครับสอบถามมาเข้ามาได้นะครับนะและนี่ครับนะไพ่ของอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับผู้อำนวยการโหราศาสตร์วิทยานะครับนะนะครับท่านเป็นผู้เขียนตำราทั้งไพ่นี้ขึ้นมานะครับนะตำราไพ่นี่นะครับไพ่นี่พ่อแม่ยาเขียนนะครับอาจารย์เขาเขียนเป็นข้อๆไว้เลยนะคะอันนี้อ่านง่ายค่ะนะจำง่ายอ่านง่ายนะคะไม่ดูศึกษาเองไม่ยากเลยนะคะนะครับนี่ค่ะมาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะนะครับผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะคะและนี่ค่ะไพ่ยิปซีความรักค่ะลิขิตดวงรักทายทักดวงชะตานะคะโดยอาจารย์นุกจุรีพรสำราญเพชรค่ะนะนี่ค่ะเป็นไพ่นะคะเวอร์ชั่น Cat People Tarot นะคะในกล่องนี้จะมีไพ่นะคะไอ้นี่ค่ะไพ่แบบนี้นะคะแล้วก็มีถุงผ้าใส่ไพ่นะคะพร้อมกับหนังสือนะคะที่เขียนเกี่ยวกับความรักไพ่ยิปซีค่ะนะครับสอบถามมาเข้ามาได้นะครับแมวเล็กแมวใหญ่นะ The Masterpieceตำนานไพ่ยิปซี20ปีขุนทองอาสุนีหน้าอยุธยาตำราตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบันนะครับนะได้รวบรวมไว้ในนี้หมดแล้วนะครับนะในอนาคตอาจจะมีแต่งเพิ่มก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะไพ่นี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดในเวลานี้นะครับนะก็อันนี้สำหรับตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มล่าสุดเลยนะคะปัจจุบันนะครับ20ปีมาสเตอร์พีซค่ะอาจารย์ขุนทองสุนีนะคะนะนี่ค่ะสอบถามมันเข้ามาได้นะครับนะอลังการงานสร้างครับหนังสือเรียนอาจารย์กามลแสงวงนะคะสอนไพ่ยิปซีนะคะในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะนะครับสอบถามอาจารย์กามลแสงวงเป็นผู้โด่งดังในการสอนไพ่ยิปซีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนหลายคนอยากเรียนกับท่านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านติดปัญหาไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าเรื่องของการเงินนะคะคุณสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเอาเองได้นะคะที่บ้านของคุณค่ะศึกษาด้วยใจนะครับนะศึกษานะคะอันนี้วิชาการไพ่ยิปซีล้วนๆนะคะปึกนะครับปึกนะนี่เรียนสำหรับเป็นหมอดูมืออาชีพนะคะนะครับนะเอาแล้วนะครับนะเพชรดินจืดแดงอบแห้งประจำสำนักอาจารย์โอนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับนะต้มวันละ35ถึง45นาทีนะครับป้องกันเบาหวานความดันไขมันนะป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งนะคะยายุวัฒนาจีนโบราณโบราณเลยนะครับเป็นอยู่ตรงนี้แล้วครับของดีนะมาเห็นกันจากกับตานะครับเพชรดินจืดแดงอบแห้งนะครับนะค่ะเอาละครับขอฝากผลงานของท่านกูรูไพ่ยิปซีชั้นสูงสุดพิเศษนะครับนะนะสุดขีดอ่ะนี่ครับอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook ค่ะติดตามผลงานได้ใน Facebook นะคะอ.โอสิริกรอภิรัตน์ภาษาไทยนะคะเบอร์โทรศัพท์087-918-4563 087-918-4563 ID LINE โอสิริ15OHSIRI 15ค่ะนะครับนะและ ผมนะครับนะอาจารย์ท็อปยานทิพย์นะครับ AJ ท็อปยานทิพย์ Facebook นะครับนะ0849266658นะครับ ID LINE AJTOP 15นะครับนะสอบถามกันมาได้จะลงณหน้าทองสาริการิ้นทองเปิดร้านเปิดรวงเปิดกิจการนะบวงสรวงนะตั้งศาลถอนศาลนะครอบขันครูสอบถามเข้ามาได้นะขอรับค่ะคนที่จะมาสำนักอาจารย์โอเพื่อจะดูดวงหรือว่าทำพิธีกรรมต่างๆนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่บอกนะคะและคนที่ต้องการที่จะดูดวงถ้ามีความประสงค์อยากจะดูดวงทางโทรศัพท์หรือทางมาที่สำนักอาจารย์โอเลยก็ติดต่อมาได้ทั้ง3ช่องทางนะคะนะครับโอมนโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปีนโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตัตติยัมปีนโมพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายนะมหาโอมสีคเนสายนะมหาโอมสีคเนสายนะมหาเปิดดวงเปิดราศีแล้วนะครับอ้าวจะถามก็รีบถามนะเข้ามาได้นะครับคำถามเริ่มได้ครับนะเชิญ
นะครับก่อนหน้าที่จะมีคนถามนะคะเราจะมาชี้แจงถึงเรื่องการจองคิวดูดวงกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็คือว่าคุณวันนึงจะมีคนติดต่อมาเยอะมากนะคะว่าอยากจะมาดูดวงกับเรานะคะเราขอให้คุณเนี่ยโอนเงินเข้ามานะคะเพื่อจะจองคิวนะคะเราจะจัดคิวให้คุณได้ดูดวงกับเราแน่นอนนะคะจากคนที่ติดต่อมาหลายคนนะคะเราดูดวงเป็นเวลานะครับนะแล้วมีตารางนะครับไม่ใช่แบบจะโทรมาแล้วจะดูได้เลยนะครับเพราะว่าต้องสงวนสำหรับคนที่โอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะก็จะจัดคิวให้คุณได้ดูนะคะเป็นลำดับขั้นตอนไปนะคะเพราะว่าเราจะจัดคิวให้คุณดูดวงกับเราได้แน่นอนทุกคนที่ติดต่อเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าต้องรบกวนโอนเงินก่อนนะคะนะครับเดี๋ยวเราจะจัดคิวค่ะนะพี่น้องเอ้ยคุณชิตาพรค่ะนะคุณเคมิกาค่ะคุณจีจี้นรีตองค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับนะผู้มีเกียรติทุกท่านครับนะมันดึกไปหรือเปล่าเนี่ยคนวันนี้น้อยคนน้อยก็คนน้อยมันไม่ใช่ดึกแล้วครับว่าคนอาจจะมีภาระหน้าที่นะการงานทุกอย่างนะครับวันนี้ก็จะเล่าถึงวันนี้อาจารย์จะเล่าถึงนะประสบการณ์ของการเป็นโหรนะครับนะท่านอาจารย์โอความแม่นของท่านอาจารย์โอนี่เล่าลองเล่าให้เขาฟังกันหน่อยสิก็จริงๆอ่ะจะมีคนมาถามเหมือนลองของเรื่อยแหละว่าอยากจะดูดวงอาจารย์โอเนี่ยแม่นไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าหมอดูคนไหนบอกว่าฉันนี่แม่นดูเลยอะไรนี่มันจะแปลกๆนะแต่ว่าถ้าอาจารย์โอจะบอกคือว่าคนที่เคยมาดูดวงอาจารย์เขากลับมาดูอาจารย์อีกนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาบอกนะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปมันเกิดขึ้นจริงนะคะนะครับแล้วก็คนที่ได้ดูในไลฟ์สดเนี่ยก็จะบอกว่าพูดกันเองนะหมอเองนะว่าเนี่ยอาจารย์โอ้เนี่ยเป็นหมอดูที่แม่นมากนะแต่เราก็ไม่รู้นะเราดูตามให้เราดูตามที่เหมือนกับว่าเรามีหลักวิชาการเราดูตามหลักที่เราเรียนมาจากอาจารย์นะคะแล้วมีครูบาอาจารย์ที่นับถือแล้วเราก็ไหว้ทุกวันรวมทุกครั้งที่ดูดวงนะคะเราก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ทำนายออกมามันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่เราเรียนมานะครับแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของเรานะคะนะอย่างเช่นไพ่ใบหนึ่งเนี่ยค่ะเปิดมาเนี่ยนะใบหนึ่งมันก็จะมีหลักวิชาการตามเรื่องของมันนะคะอย่างเช่นควีนถือดาบเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ใช่ไหมคะแล้วบัลลังก์เนี่ยก็เป็นบัลลังก์หินแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอยู่นะคะแล้วก็ถือดาบเอาไว้ตั้งตรงไว้ดาบเล่มหนึ่งนะคะนะครับมีนกบินอยู่ตัวหนึ่งนะคะนะมันแปลว่าอะไรบ้างเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะใช่ไหมแล้วจะมีหมอกเขามีอะไรนะมีเมฆแล้วก็มีสายลมนะคะที่แบบพัดอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าต้นไม้ก็ปลิวอะไรเงี้ยใบไม้ปลิวมันมีความหมายทุกอย่างเลยนะคะเราเอามาใช้ปรับใช้กับเรื่องของการดูดวงได้หมดเลยค่ะนะครับนะสำหรับผู้ที่ต้องการถามเข้ามาในเวลานี้ก็ถามได้แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเรียนกับอาจารย์โอ้นะคะไพ่24เนี่ยอาจารย์ก็สามารถสอนได้นะคะเราก็มาติดต่อในช่องแชทได้นะคะเราก็คุยกันนะว่าจะเรียนนะก็บางคนไม่สะดวกเรื่องการเงินนะคะก็ถึงขนาดที่ว่าโอนเงินมาเรื่อยๆทยอยจ่ายมาทีละ500ทีละ500พอครบจำนวนเนี่ยก็มาเรียนกับอาจารย์โอ้ที่สำนักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราจะทำพิธีครอบเสียงครูให้ด้วยนะคะโดยท่านอาจารย์โอ้เลยนะครับอาจารย์ท็อปก็จะเป็นเจ้าพิธีกรรมในการทำพิธีไหว้ครูนะคะนะครับสำนักอาจารย์โอ้เนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วก็มีคนมาถวายตัวเป็นสิทธิ์เยอะนะครับนะแต่ก็พูดจริงๆว่าบางคนเขาก็มีงานของเขาแล้วเขาก็อยากจะดูดวงเป็นด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็บางคนก็เป็นนักศึกษาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเป็นวิชาไพ่24ก็มาเรียนนะครับเพราะว่าใช้วิชาการไพ่24เนี่ยในการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะจริงๆวิชาชีพโหรเนี่ยมันเป็นวิชาชีพประเภทหนึ่งนะครับนะที่มานั่งดูดวงคนถามว่าเก็บตังค์ได้ยังไงเพราะว่าเรามีครูครับการครอบครูการไหว้ครูการกล่าวถึงครูทุกครั้งคุณจะสังเกตดูได้ว่าอาจารย์จะกล่าวถึงพระพรหมนะพระพรหมนะพระพรหมก็ขออาจารย์นะแห่งสารเอราวัณจากอาจารย์โอนี่ก็จะนึกถึงว่าองค์พิคเนตเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปแล้วองค์พิคเนตแต่อาจารย์ก็จะมีอาจารย์ที่เป็นมนุษย์นะคะก็คือว่าสอนหลักวิชาการหออาจารย์นี่ก็ลืมไม่ได้เช่นกันนะคะนะครับมาแล้วครับคุณขวัญชัยแท็กซี่สิงห์นะคะแฟนผมที่อยู่ด้วยกันดวงเกื้อหนุนกันไหมครับเบอร์ผมลงท้าย164ดีไหมครับนะคะขอบคุณครับ6เป็นสุกิเลสกำดัดดาวอาทิตย์สุดดาวพุธ4ก็ถือว่าไม่เสียหายเลยเนาะพุธกับสุกก็เป็นคู่ที่ว่าคล้ายๆแบบมันมีความเจ้าชู้อยู่นะนะมันมีความเขาเรียกว่า
มากๆเรื่องกามอารมณ์อยู่นะกามมากๆอารมณ์นะครับนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์นี้นะคะก็ระวังจะมีรักซ้อนนะแต่ถามว่าดวงคู่เกื้อหนุนกันไหมเราต้องเปิดไพ่ค่ะนะครับกู้หนุนไหมหนึ่งสองสามหนุนครับนะเกื้อหนุนกันนะคะจะอยู่กันได้มั่นคงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการรอคอยผลกำไรที่ได้ลงทุนลงไปเรื่องของการงานก็ถือว่ามีทรัพย์มั่นคงนะคะระดับหนึ่งนะคะก็คืออาจจะซื้อบ้านซื้อรถได้ประมาณหนึ่งนะคะอาจจะมีบ้านนะคะมีรถอะไรอยู่ในกันนะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งงานก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าอันนี้แต่งงานกันหรือยังคะเพราะว่าเห็นว่าจดทะเบียนสมรสแล้วแต่งงานกันนะจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะครับสมใจเราดู3วันนะครับสวัสดีค่ะอยากจะทราบมีโอมีโชคลาภไหมคะช่วงต้นเดือนนะคะนะต้นเดือนนะครับวันนี้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เพิ่งจะ20เท่าไหร่เอง20เอง20นะเราดู3วัน10วันแน่อ่ะกล่าว3วันแล้วกันใน1จะมีโชคลาภไหม2เขาบอกต้องต้นเดือนนู้นแหละยังไม่มีเลยถ้าตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็ถ้าจะได้ก็ได้มาจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะนะครับนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะนะครับเอาละครับฝากผลงานท่านอาจารย์โอ้ไว้ด้วยนะครับนะโอ้นะครับท่านอาจารย์โอ้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับค่ะใครที่อาจจะดูดวงนะคะติดต่อมาได้นะคะหรือเช่าบูชาเครื่องรางของขลังหรือจะซื้อสินค้านะคะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรันท์ทาง Facebook ค่ะเบอร์โทรศัพท์0879184563ค่ะ ID Line โอ้สิริ15นะคะOHSIRI 15ค่ะนะครับและผมนะครับนะฝากผลงานไว้ด้วยนะครับนะ AJ Top ยานทิพย์นะครับ Facebook 0849266658นะครับนะ ID Line AJTOP 15นะครับสำหรับรายการสำนักอาจารย์โอพยากรณ์ในรอบนี้เราก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณเขมิกาค่ะอะไรจ๊ะคนที่ชื่อพรศิวะเขายังรักและคิดถึงเราอยู่ไหมคะหนึ่งนะครับพรศิวะใช่นะครับไม่ธรรมดานะนะเขายังโกรธเราอยู่นะคะโกรธอยู่นะครับนะยังเคืองใจเรื่องของอดีตที่เคยผ่านมาอยู่นะคะนะเขาก็เดินจากคุณไปแล้วหรือว่าคุณอาจจะเดินจากเขาไปก็คือเป็นการเลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วก็เขาจะคิดถึงเราอยู่ไหมไพ่ไม่ได้ขึ้นมาเลยนะเฉยๆไม่ดีกว่าครับแต่มีไพ่บอกว่าเขาก็ยังร้อนอกร้อนใจเรื่องเราอยู่นะคะอย่านะครับนะอย่านะครับนะเอาละครับอ่ะมีใครถามอะไรไหมอย่าอะไรจันทร์มีอะไรถามไหมครับไม่มีหนึ่งน่ะสองสามน่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปบีคิวนะคาสาจองคิวดูดวงได้นะครับมีรอบ4ทุ่มนะกับ5ทุ่มนะครับในคืนนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูดวงหลังจากนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ในช่องแชทเลยนะคะนะจ่ายค่าครูนะครับก็โอนเงินมาดูได้เลยค่ะพอนี่เรามีเวลาว่างช่วงนี้พอดีนะคะใครอยากดูดวงดูได้เลยนะคะเอาละครับสำนักอาจารย์โอ้โอนเงินก่อนนะคะครับสำนักอาจารย์โอ้พยากรณ์นะครับในรอบนี้เราขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ